Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 26. Constant happiness. Sada Khush. Today's topic is always be good. Now we will listen to Moon. ดีอยู่เสมอนะคะหัวข้อของวันนี้Om Shanti, everyone. Om Shanti, ทุกๆคน Yes, happy day, right? เป็นวันที่มีความสุขใช่ไหม Only because of all the celebrations. ไม่ได้เป็นเพราะการเฉลิมฉลองทั้งหมดนะหรือว่าการที่แบบว่าเราเข้ามารวมกันเราก็เองก็มีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆเนาะคอนเสิร์ตของเด็กๆนั้นก็น่ารักมากๆเลยอ่ะวันนี้พอดีเขามีคอนเสิร์ตเด็กๆตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าบ้านเราอะนะคะขณะที่ตอนนี้ปีใหม่ก็ใกล้จะถึงแล้วทุกคนเองก็คิดเนาะว่าฉันจะแก้ไขตนเองฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีพูดถึงการตระหนักรู้กับการเปลี่ยนแปลงตนเองเราเองอยากทำมันจริงๆอะเพราะนี่คือสิ่งที่บาบาพูดไว้ในมูลีเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังสมรรถนะค่ะแล้วก็ยังหมายถึงเรามีศักยภาพนะคะสมรรถนะที่จะทำได้หมายถึงเราอะทำให้มันเป็นจริงได้เนาะเราลงมือทำสิ่งนั้นได้สมรรถนะค่ะภาษาฮินดีคือฉันทำได้อะฉันทำได้แล้วมันไม่มีความสงสัยไม่มีความไร้ความไว้วางใจหรือไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดหรือเปล่าความคิดพวกนี้มันจะไม่มาบางทีเราก็เริ่มต้นเอ๊ะฉันก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะในเมื่อบอกทำไมจะต้องแบบไม่แน่ใจล่ะในเมื่อบาบานั้นน่ะการันตีกับเราบาบาอยู่กับเราบาจะช่วยเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเวทมนต์เนาะสิ่งที่น่าอัศจรรย์ความมหัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันก็เป็นความรู้สึกที่สวยงามอย่างยิ่งในการที่จะจบสิ้นปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่และเราเองอ่ะก็ตระหนักว่าจากที่ไหนจากจุดใดนะคะที่ความคิดที่ไร้ประโยชน์นี้เกิดขึ้นแล้วทันทีที่บาบาพูดไม่ว่าลูกจะได้ยินสิ่งนี้เห็นนะจะมองจะดูอะไรก็ตามที่ไร้ประโยชน์อ่ะมันก็เลยทำให้เราเสียเวลาเราก็เลยมีความคิดที่ไร้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองอยู่ทั้งวันของเราชาร์จทั้งวันนั้นนะคะฉันดูอะไรอยู่นะฉันมองเห็นอะไรอ่ะที่ทำให้ฉันมีความคิดที่ไร้ประโยชน์นั้นฉันเสียเวลาของฉันไปกับเรื่องไหนแล้วสเตจของเราที่ก็จะเป็นสเตจที่มันสมาร์ทค่ะสมาร์ทหมายถึง powerful นะคะทรงพลังสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือมูลีของบาบาคือบาบาตัวท่านเองนั้นบาบาไม่เพียงแต่ให้การกำหนดกับเราแต่บาบาเนี่ยให้ความเป็นมิตรกับเราด้วยเนาะให้กี่คนที่คิดว่าเราทำได้อะไม่มีสิ่งไร้ประโยชน์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของในคิดว่าแบบเอ๊ดูสิฉันอ่ะจะก็แต่ทำสิ่งนี้ไหมคนที่อยู่ตรงนี้ขอดูมือด้วยได้ไหมนะทุกคนเลยเนาะจินตนาการดูสิถ้าหากเราทั้งหมดทำได้อะมากขนาดไหนอะที่มันจะมีอิทธิพลต่อโลกข้างนอกค่ะ ก็เราจริงจังเนาะเราอยากไปสู่ยุคทองอะเราอยากจะสร้างสัตยุคเราอยากไหมหรือแค่บาบาคิดมีเราสักกี่คนที่คิดว่าเราอยากจะสร้างสัตยุค
around. ฉันก็เห็นทุกคนรอบๆตัวฉันก็ยกมือด้วยเหมือนกันนะ So that means there has to be our impact on the whole world. เหตุนี้เองนะคะมันถึงจะมี impact นะคะผลกระทบกับทางโลกปะปาถูกเรียกว่าเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกดังนั้นเราเองก็ต้องเป็นเครื่องมือเราเองก็ต้องทำสิ่งนั้นขอให้มีความมุ่งมั่นเนี้ยว่าการที่สิ่งเก่าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหม่จากสิ่งที่ทาโมกุนีให้กลับมาสาโทกุนีฉันเองก็ต้องกลายเป็นเช่นนั้นจริงไหมเราต้องการที่จะกลายเป็นยุคทองเราต้องการที่จะเข้าไปสู่โลกที่สาโทประทานและทั้งหมดนี้ก็ผ่านการสละละทิ้งของเราผ่านทาปาเซียของเราที่เรานั้นจะสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้เช่นที่ว่า so these are my thoughts for coming new year ดังนั้นเหล่านี้คือความคิดของดีดีนะคะสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงแล้วมันก็มีภายในมันก็รู้สึกเต็มเปี่ยมอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มความหวังของบา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 ผู้ไม่มีตัวตนกับดาดี้ทั้งหมดที่ได้สร้างยักษ์ย่านี้ขึ้นและเราเองก็ได้รับการหล่อเลี้ยงนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำนะการหล่อเลี้ยงที่เราได้รับในวิธีการต่างๆกันบาบากำลังดูแลเอาใจใส่เราทุกคนอยู่ฉันจำได้เราเองเคยไปมัทุบันบาบาก็ได้มีการเตรียมการมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆนะลูกทุกคนสบายดีไหมลูกได้บรามาโบเจนไหมได้ของขวัญไหมนะบาบารู้ว่าเราทุกคนมาจากอาณาจักรของราวันนะคะดังนั้นบาบาก็เลยอยากให้ประสบการณ์กับลูกก็เมื่อลูกอยู่ในบ้านของพระเจ้าอ่ะลูกได้รับการหล่อเลี้ยงในวิธีการต่างๆกันที่นี่เนาะได้รับการหล่อเลี้ยงมาอย่างดีเพราะว่าการต่อสู้ดิ้นรนกระเสือกกระสนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยบาบาก็จะทำให้เราลืมนะคะทุกสิ่งด้วยการให้กับเราไม่เพียงแต่การหล่อเลี้ยงทางจิตวิญญาณเท่านั้นนะคะแต่เป็นการหล่อเลี้ยงทางร่างกายด้วยแล้วมันมีช่วงเวลาที่ไม่มีรถยนต์เนี่ยไม่มีแท็กซี่ตอนที่ฉันไปในตอนแรกนั้นเนี่ยแล้วก็จะเรียกกุลีอ่ะแล้วเราก็จะมีกระเป๋าเดินทางเล็กๆเนาะแล้วก็จะมีแล้วก็จะให้พอร์เตอร์ให้กุลีเหล่านั้นนะคะช่วยยกแล้วก็จะมีบราเธอร์ซิสเตอร์บางคนที่เขามารับเราเขาก็จะช่วยเราหิ้วของด้วยแล้วบางคนก็จะเดินไปกับกุลีเหล่านั้นอะแล้วก็เดินจากด้านหลังพันดาบาวันไปที่สถานีอะค่ะนะตอนที่อายุยังน้อยๆมันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเดินลงเขาไปนะคะเราก็จะเดินไปที่สถานีรถบัสนะคะนั้นบาบาก็เองก็ต้องให้แน่ใจต่อให้เรามีกันจำนวนไม่มากอ่ะบาก็ให้แน่ใจว่าลูกทุกคนนั้นได้อยู่อย่างสบายฉันก็รู้ว่าหลายๆชุมนุมนั้นก็เริ่มที่จะมาเพราะว่าส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นน่ะในยักษ์ยานที่พวกเขาทั้งหมดนะมาจากชุมนุมซินเนาะกลุ่มคนซินนะพวกเขาก็เริ่มต้นที่จะมาจากยูพีกันปูลักนาวแล้วก็มาจากกุจราตพวกเขาทุกคนน่ะนั่นจะช่วยอย่างยิ่งในตอนกลางคืนน่ะนะคะฉันจำได้นะแล้วเราเคยได้ยินลัตซี่ค่ะเป็นเหมือนกับนมเปรี้ยวในปัญจาบนะคะแล้วก็เขาก็ทำลัตซี่พร้อมกันกับโยเกิร์ตนั้นแล้วเขาก็บอกว่า
course though they came and they made it พวกเขามาพวกเขาก็ทําอ่ะบาบาเองก็จะดื่มสิ่งนั้นแบบโอ้บาบาชอบอันนี้มากๆเลยเพื่อนของลูกๆก็จะได้รู้สึกว่าบาบาเองก็ชอบสิ่งนี้เดอะชาร์จแล้วก็ไอ้ทั้งหมดนั้นน่ะนะคะแล้วก็มาที่เซาท์อินเดียเนาะบังกาโลเชนไนแล้วก็จะมีข้าวแบบหลายๆแบบคือบารู้ว่าลูกมาจากที่ไหนอะค่ะบาก็จะเตรียมอาหารที่มันที่ลูกๆชอบรับประทานของแต่ละที่นะคะให้ลูกได้กินน่ะเนาะแล้วก็ในชันติวันเนี่ยแต่ละที่เขาก็จะมีรอบของตัวเขาเองนะแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนนู่นนี่นะคะสิ่งที่ฉันจะบอกก็คือว่าบาบาเองนั้นก็ดูแลเราในเรื่องของร่างกายด้วยนะคะเพื่อให้เรารู้สึกเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมเนาะมากถ้าที่เรานั้นน่ะสบายใจนะอยู่อย่างสบายอะค่ะและจนถึงเดี๋ยวนี้เมื่อมีอาคารใหม่เครื่องอำนวยความสะดวกใหม่ๆก็เฝ้าแต่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเนื่องจากหมื่นสองหมื่นแล้วก็จะมีการเก็บสิ่งต่างๆสต็อกอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากๆนะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ตระหนักรู้ว่ามากขนาดไหนเนาะที่เราได้รับการดูแลเอาใจใส่เนื้อทั้งแบบอากาศทั้งทุกอย่างอะค่ะเนื้อมันไม่มีอะไรที่จะทำได้แต่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยทำได้นะเรื่องของการเดินทางการเดินทางเนาะระหว่างที่หนึ่งจากระหว่างแคมปัสอะค่ะจากพันดับบาวันมายันสโลวาแล้วทั้งหมดที่จริงๆมันต้องใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแต่แน่นอนเลยนะกับลูกของบาบาเราก็ได้เห็นน่ะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยบาบาก็ดูแลเอาใจใส่เราแล้วก็หล่อเลี้ยงเราดังนั้นเราเองนั้นก็มีโชคอย่างยิ่งวิธีที่เราได้รับการหล่อเลี้ยงนะคะทั้งทางร่างเนาะแล้วก็รวมถึงในอมฤตเวลาด้วยการไตร่ตรองนู่นนี่ก็มีกิจกรรมมากมายนะคะในทั้งทางจิตวิญญาณด้วยเนี่ยบาอยากให้ลูกรู้สึกลูกเป็นที่รักของบา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 เองก็กำลังดูแลเอาใจใส่นะไม่ว่าอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยนะทั้งหมดเนี้ยค่ะเรื่องของไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนั้นน่ะทั้งเรื่องของขอบเขตนู่นนี่เมื่อเรานั้นไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเรานั้นไม่เห็นไม่เอาอะไรอะค่ะเมื่อเรารับใช้นะวิธีการที่ถูกต้องที่จะรับใช้ครั้งหนึ่งดาดี้จังกีแบ่งปันทำอาหารนะคะให้กับที่ศูนย์อาจจะสัก4คนแล้วอีกมาเพิ่มอีก4เป็น8เนาะบอกไปแทนที่ตอนนี้มี8คนแล้วที่ผมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วที่ก็เอาหม้อมานะแล้วก็แบ่งใส่ไว้4 8จานเท่าๆกันนะคะแล้วมันก็เพียงพอให้ทุกคนรับประทานดังนั้นเป็นเครื่องมือมันเกิดขึ้นนะทั้งหมดนั้นน่ะนะนิมิตนะคะการเป็นเหตุผลนิมิตสำหรับตนเองแล้วมันทำงานยังไงดังนั้นเนี่ยบางส่วนลึกล้ำข้างในอะค่ะในตนเองเนี่ยวิธีที่ฉันคิดหรือวิธีที่ฉันทำมันอาจจะต่างออกไปค
นที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั้นน่ะก็จะปรับเปลี่ยนตนเองได้นะเพราะตนเองเนี่ยมันต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวางเนาะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคBut make it everything practical. It will happen. แต่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปในทางปฏิบัติยิ่งฉันคิดถึงคนอื่นมากแค่ไหนเมื่อเราคิดเช่นที่เมื่อเรานั้นอยู่อย่างไรขีดจำกัดได้มากขึ้นตามนั้นเราก็จะไปอยู่เนื้อสิ่งต่างๆได้ไม่มีฉันว่าโอ้ฉันเคยเป็นแบบนี้ฉันทำแบบนั้นเนาะไม่ว่าตนเองอะค่ะคำว่าฉันทั้งหมดเราต้องไปอยู่เหนือมันให้ได้นะดังนั้นเมื่อฉันรับใช้อะนะความรักของฉันการแบ่งปันนะมันเป็นไปสำหรับทุกๆคนมันบอกโอ้ลูกนั้นใหม่เพราะท่านนั้นน่ะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนน่ะเราเองก็ต้องทำตามบาบาแล้วก็มองดูว่าท่านเป็นผู้ประทานยังไงบาบาไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสบายใจเป็นสุขอ่ะเนาะแต่เรามักจะทำอะไรบางอย่างที่เราดีใจเป็นสุขกับตัวเองก่อนน่ะแต่บางทีมันก็ยังคงมีการกำหนดของตนเองอยู่ในสิ่งนั้นมีมันหมัดเราเองก็ต้องเปิดหัวใจของเราเปิดจิตใจของเราแล้วก็อยู่อย่างไม่มีขีดจำกัดสิ่งนี้ถึงจะเรียกได้ว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วเมื่อเรานั้นเดินทางต่อไปเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเองนะคะในปีเก่าเนี้ยแล้วก็ธีมของการเป็นสุขอยู่เสมอสดชื่นแจ่มใสเสมอเนี่ยเนาะนี่บาบอกว่าลูกๆในฮินดีเราใช้คำว่าบอฮอตตัชชาภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าโอ้เจ๋งมากๆเลยนะดีเยี่ยมยอดเนี่ยไม่เพียงแค่ในจิตใจแม้กระทั่งในคำพูดด้วยเหมือนกันว่าโอ้มันดีมากนะมันดีมากๆเนาะ very good very good อะไรก็ตามที่เกิดมันดีอะไรก็ตามที่กำลังเกิดมันก็ดีมากและอะไรก็ตามที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยก็จะดีด้วยเหมือนกันมันพอไหมเชื่อได้มากไหมสักกี่คนที่เชื่อมันจะเป็นอย่างนี้มันดีเนาะเป็นสิ่งที่ดีดีมากเลยคนเลยเนาะเรามีครอบครัวของอาแบกตีปริบาลที่ไม่มีขีดจำกัดฉันพูดจากหัวใจที่ฉันไม่ได้มีการพร่ำบ่นเกี่ยวกับเรื่องไหนนะบาใช้คำว่ายาดกับฟาริยาดค่ะในการจดจำและลึกถึงต้องไม่มีฟาริยาตร่ำบ่นบาบามันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเวรี่กูดนะแล้วมันก็จะทำให้ทุกสิ่งนั้นดีอย่างยิ่งด้วยดีดีบอกได้เลยตอนแต่พูดแบบนี้บะฮอตตาชาบะฮอตตาชาดีมากเยี่ยมยอดเนาะเฝ้าแต่พูดแบบเนี้ยบาฮอตเนี่ยแปลว่ามากๆเลยนะบาฮอตตาชา very good very good มันเป็นมันตราที่เจ๋งมากๆเนาะอมชันตีแล้วก็บาฮอตตาชามีบราเธอร์คนหนึ่งในเกาลกัตตาค่ะมีในคติบทหนึ่งก็คืออัชชาบาฮอตตาชาทันทีที่เขามาอยู่ข้างหน้าเราเราก็จะมีความสุขมากๆเลยเขาจะบอกว่าบะฮอตตาชาแล้ววิธีที่เขาพูดอ่ะใส่หัวโอ้บะฮอตตาชาบะฮอตตาชาอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันฟังดูแล้วมันดีเจ๋งมากบะฮอตตาชา
มาทำไมอะไรยังไงทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยไม่พูดแบบนั้นอีกแล้วนะเป็นนิสัยที่มันละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเนาะมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันไม่จริงเลยมันเป็นนิสัยของจิตใจค่ะในวิธีที่จิตใจคิดวิธีที่จิตใจพูดจากหัวใจของดีดีเลยอยากที่จะเห็นเราทุกคนน่ะพูดคำว่าบาฮอตทชาฉันไม่จะพูดบอกทีเคทีเคนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะโอเคและในที่สุดอ่ะมันก็จะโอเคเนาะแต่ในระหว่างนั้นเหมือนก็พูดถึงเรื่องของสุดามาไม่ได้รับอะไรโดยตรงจากศรีกฤษณะแต่พอเขากลับไปถึงบ้านก็เหลือเชื่อเลยโอ้ยดูสิพระราชวังอ่ะกลายไปเป็นกระท่อมกลายเป็นพระราชวังอ่ะภรรยาก็แต่งตัวใส่เครื่องประดับเนาะลูกๆ ก็แบบว่าดูอย่างดีมีความสุขไม่ได้ร้องขอเลยได้ซ้ำนะว่าทำไมฉันมาเยี่ยมไม่เห็นให้อะไรเลยไม่มีการพร่ำบ่นสิ่งไหนเนาะคือสิ่งที่ได้อ่ะกฤษณะไม่ได้ใส่มือไว้ให้นะคิดดูสิว่าเมล็ดข้าวทุกเมล็ดน่ะก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคุณประโยชน์ทั้งหมดนะเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำร่างกายจิตใจทุกสิ่งที่เราทำนะมันก็เป็นการได้กลับคืนมาหลายล้านเท่าค่ะแล้วมันไม่ใช่แม้กระทั่งรอในอนาคตแม้กระทั่งในตอนนี้ใครก็ตามที่สามารถที่จะทำได้อะผ่านร่างกายพระบาบากำลังให้พละกำลังบางประการกับเราเนาะเราอะบาบากำลังให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเราทวีคูณนะคะแต่ที่จังกีเคยพูดว่าผลที่มันก็พิสูจน์กับสิ่งที่เราทำในตอนนี้คือเราสามารถที่จะทำได้แล้วไม่งั้นเราจะบอกว่าเรายังคงทำอยู่อ่ะมันบอกโอ้ยฉันทำมามากพอแล้วเนี่ยเมื่อเราก็คงจะมีคำพูดนี้บัตเตอร์ราเมศในตอนท้ายอ่ะเนาะสามารถที่จะพูดได้อย่างนิ่มนวลพูดได้แบบไม่เยอะค่ะแต่มันก็มีประเด็นเรื่องของแบบกฎหมายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแบบว่าปัญหาเรื่องของบัญชีอ่ะนะคะเขาเองก็ต้องไปเนาะแล้วก็ไปถามอ่ะแต่ว่าบราเตอร์ก็ให้คำตอบที่มันกระจ่างมากๆแม้กระทั่งในส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะจะแบบว่าแย่ไปแล้วอะค่ะแต่เขาก็ยังคงช่วยเหลือแบบทำงานเนาะบาบาเองก็ยังคงเฝ้าแต่ให้พลังกับเราจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายแม้กระทั่งในลมหายใจสุดท้ายของเราอะนะคะเราก็ยังคงทำงานรับใช้ให้บาบาโดยที่ไม่มีการพร่ำบ่นใดๆดังนั้นให้คิดเสมอบาฮอตตัญชาดีมากเลยมีมันตรานี้เนาะอยู่อย่างทรงพลังสุดยอดมากอย่างดีงามแล้วเราก็จะเปลี่ยนสิ่งที่ไร้ประโยชน์นั้นน่ะนะคะให้กลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดได้ดีมากยอดเยี่ยมมากเนาะบาฮอตทชาบาฮอตทชาขอบคุณแต่ละคนแล้วก็เอาวัคซีนบริวารทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงเด็กๆทั้งหมดด้วยบทสัมภาษณ์ก็คงจะยังคงอยู่ต่อไปวันนี้เราจะมีแองเจิลตัวเล็กๆ2คนอยู่กับเราใครก็ตามที่พลาดคอนเสิร์ตก็จะมีเอามาให้ดูเนาะก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆจัดการนู่นนี่มาให้อ๋อคืนที่31ของเขาละค่ะเขาจะอยู่โต้รุ่งกันนะคะ
ก็จะเอาคอนเสิร์ตทั้งหมดมาฉายให้ดูอีกรอบนึงใครก็ตามที่พลาดนะคะก็ดูตอนนั้นได้เนาะไม่สามารถจะเอาไปไว้ใน YouTube ได้ค่ะมันมีเรื่องของสิทธิ์ของเด็กด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น Avacti Journey กัน Diamond Bay ค่ะเมื่อสัจจะเข้าสู่หัวราบาบาเมทาบาบาतो ये भी हमारी गलती है जो मन นี่ก็เป็นความผิดของเราด้วยที่เราลืมไปว่าเราดวงวิญญาณเป็นนายของจิตใจของเราเองเด็กนี่เองเราควรจะเชื่อมจิตใจของเรากับบาบามองดูเด็กๆทุกวันนี้สิเนาะพวกเขาอ่ะได้งานที่ต้องใช้สติปัญญาแม้กระทั่งของเล่นที่พวกเขาได้อ่ะเธอก็ได้เห็นเลยนะมันเป็นงานที่เป็นการเพิ่มสติปัญญาฝึกสติปัญญาอย่างนั้นด้วยการทำให้จิตใจไม่ว่างจิตใจก็จะไม่หลอกลวงเราแล้วก็ยุ่งอยู่กับที่ใดด้วยเหมือนกันดังนั้นน่ะเธอได้มาดาดี้มีความสุขแต่ตรงนี้ด้วยฉันน่ะก็มีคำแนะนำนะที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเธอทั้งหมดเธอเป็นบราเตอร์นะดังนั้นซิสเตอร์ก็สามารถที่จะแบ่งปันกับบราเตอร์บราเตอร์เองก็สามารถที่จะบอกกับซิสเตอร์ด้วยดังนั้นนะคลิปคอนเน็กชันและวันเวลาเหล่านี้เครื่องอำนวยความสะดวกในการที่จะมีสายใยเครื่องอำนวยความสะดวกนั่นคือโทรศัพท์และสิ่งนี้มันก็ง่ายมากขณะที่เดินไปเราเองก็ฟังผ่านโทรศัพท์ด้วยก่อนหน้านั้นเราต้องไปสถานที่หนึ่งที่ซึ่งมีโทรศัพท์ถึงจะไปใช้ได้แต่ตอนนี้เดินไปไหนมาไหนนั่งในรถเราก็โทรหาคนได้เนาะนั่นเป็นเพราะว่าจิตใจนั้นอยู่อย่างไม่ว่างค่ะสิ่งที่ไร้ประโยชน์นั้นน่ะก็เลยวิ่งหนีไปนะยกตัวอย่างเธอทั้งหมดมีประสบการณ์ของสิ่งที่ไร้ประโยชน์มาไหมมีใครมั่งไม่เคยมีประสบการณ์ของความไร้ประโยชน์เลยมีไหมน่าเห็นไหมล่ะทุกคนเองอ่ะก็ล้วนแต่เคยมีความคิดที่ไร้ประโยชน์อยู่อย่างนั้นเหมือนกันนะดังนั้นน่ะมันเลยไม่มีใครยกมือใช่ไหมในทำนองเดียวกันนะเก็บคอนเน็กชันน่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีคอนเน็กชันถ้าเธอมาไม่ได้เนาะมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างแต่ครั้งหนึ่งอ่ะบาบาก็ได้ตั้งคำถามกับเราสิ่งที่บาบาถามก็คือว่ามันมีเกมอ่ะที่เราทุกคนรู้จักทั้งคนแก่ทั้งเด็กทุกคนรู้นะวัยรุ่นเองก็รู้ด้วยเกมนั้นคืออะไรเกมของการมีข้ออ้างเราทุกคนรู้จักเกมนี้นะว่าโอ้ฉันจะมีข้ออ้างยังไงใช่ไหมเราอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันดังนั้นเราก็เลยคุยกันเราอ่ะไม่ได้รับฟังบรรยายแต่เรากำลังพบปะกันดังนั้นดาดี้เองเคยไปต่างแดนนะแล้วก็มีลูกสองคนเนาะเด็กสองคนแล้วฉันก็ถามเขาดาดี้ถามเขาเด็กรู้วิธีการเล่นเกมของการมีข้ออ้างไหมเขาก็บอกดีเรารู้จักเกมดีมากมากเลยดาดี้ก็บอกอาชะโอ้เธอน่ะเก่งเล่นเกมนี้เก่งด้วยเหรอเขาก็ตอบว่าใช่แล้วฉันก็ถามพวกเขาพูดว่ายังไงนั่นแต่คนนึงก็บอกว่าฉันรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนน่ะแล้วฉันจะทำอะไรฉันก็บอกกับแม่ว่ามาม่านะวันนี้ปวดท้องอ่ะเนาะถ้าไม่ใช่ปวดท้องก็ปวดหัวจะไม่บอกว่าปวดท้องไม่บอกปวดหัวนะเพราะปวดหัวมันต้องมีตลอดวัดไข้ฉันก็เลยไม่พูดว่าปวดหัวฉันบอกปวดท้องแทนพอแม่ได้ยินว่าปวดท้องนะแม่ก็ถามทำไมเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สบายหายปวดท้องหรือยังแล้วแม่ก็พาฉันไปนอนบนตักของแม่เนาะให้ความรักอะเพื่อที่ว่าความเจ็บปวดนั้นจะหายไปพอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปความปรารถนาของฉันก็เติมเต็มแล้วเนาะฉันอะก็เลยมีข้ออ้างอะมันก็ได้ผลด้วยนะแล้วดีก็บอกว่าโอ้ข้ออ้างนี้ของเธอก็ดีนะแต่แม่ก็ต้องเป็นห่วงไหมอะแต่ทุกคนก็รู้ถึงเกมของการมีข้ออ้างอะแล้วเราก็จะได้เห็นเนาะข้ออ้างมากยิ่งกว่าด้วยกับเรื่องราวที่เป็นจิตวิญญาณ
ถ้าใครก็ตามต้องการที่จะไปบางที่ซิสเตอร์ฉันไม่อยากจะไปอ่ะแต่แขกมาเนาะนะจริงๆคือมันมีตั๋วละครมันก็ได้มาฉันได้ตั๋วหนังมาแล้วฉันก็เลยต้องไปนะต้องไปเป็นเพื่อนเขาอ่ะแล้วถ้าหากว่ามันมีงานทางจิตบางอย่างเขาบอกว่าโอ้ฉันจะทำอะไรได้ฉันก็อยากอยู่นะฉันก็ชอบด้วยสิ่งหนึ่งอ่ะบาก็บอกกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เสมอเมื่อดวงวิญญาณมาที่นี่พวกเขาก็บอกกับเราดีมากเลยสถานที่นี้เออฉันอ่ะไม่ได้รู้มันเป็นอะไรแต่มันดีมากเลยนะเราก็ได้รับเซอร์ติฟิเคตเนาะว่ามันน่ะรู้สึกดีแต่ว่าเธอเองรู้สึกดีเธอไม่ได้คิดถึงว่ามันน่ะดีได้ยังไงเดี๋ยวได้เพียงแต่เก็บมันเอาไว้จนกระทั่งรู้สึกดีเราต้องกลับมาดีด้วยถ้าเราดีแล้วเราก็จะกลับมาดีนะฟีลกู๊ดนะรู้สึกดีจนกระทั่งเธออยู่ที่นี่เธอรู้สึกดีแล้วทีละน้อยทีละน้อยการจดจำระลึกถึงก็จะถูกลืมแต่เราอ่ะต้องการให้ว่าไม่ว่าจะมีบราเตอร์ซิสเตอร์มากมายเพียงไรก็ตามที่มาที่นี่ทั้งหมดนั้นดีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมที่จะกลับมาอัชชายกมือซิโอ้ว้าวว้าวบราเตอร์ของฉันว้าวว้าวการกลับมาดีอ่ะสิ่งไร้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นน่ะก็จะต้องถูกได้รับสิ่งความคิดที่ดีที่สุดเพราะว่าอาหารสำหรับจิตใจนั้นคือความคิดเหมือนกับที่มีอาหารของร่างกายถ้าหากว่าเราไม่ได้กินมาเป็นเดือนน่ะมันก็จะต้องมีความต่างใช่ไหมในทำนองเดียวกันเนาะอาหารสำหรับจิตใจก็คือความคิดนะดังนั้นต้องทำให้ความคิดนั้นน่ะมันดีด้วย Always be good ดีเสมอFor a cheerful soul, สำหรับดวงวิญญาณที่สดชื่นแจ่มใสในทุกความคิดและขณะที่ทำทุกการกระทำทุกการกระทำของพวกเขาขณะที่มองดูได้ยิน or thinking หรือคิด he is aware เขานั้นก็ตระหนักว่า whatever is happening อะไรก็ตามที่เกิด is good for me ดีสำหรับฉัน and และwhatever happens อะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดนะก็จะดีเสมRehta hai ki
जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। Oh.